ความยากสุดคือความระแวงหรือแม้กระทั่งปมในใจว่าเอ๊ะเขาจะไปอีกไหมนะพี่เอมีมุมนั้นบ้างไหมคะโอ้มีติดอยู่ในใจมากเรื่องความระแวงอะค่ะเอว่าผู้หญิงหลายคนน่าจะเป็นที่พอจับได้ว่าสามีเราเจ้าชู้หรือว่ามีผู้หญิงเนี่ยค่ะเราก็จะมีความระแวงไปเรื่อยๆเรื่องนี้ติดอยู่ในใจเอจนเอเนี่ยต้องคุยกับพี่หลุยว่าเหมือนหลังจากที่เรามีปัญหาแล้วกลับมาคุยกันนะคะเอก็จะบอกพี่หลุยเลยว่าปัญหาของเอคือเอจะติดเรื่องความระแวงบอกเลยค่ะจะบอกว่าพี่หลุยพอเรากลับมาแล้วเนี่ยเอจะมีเรื่องความระแวงจะมีอยู่ตลอดเวลาด้วยพี่หลุยจะไปที่ไหนไปทำงานอะไรเอจะระแวงจะระแวงว่าไปจริงหรือเปล่าไปคนเดียวหรือเปล่าแอบมีหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่หลุยก็ต้องช่วยพิสูจน์เอทุกครั้งแต่เดี๋ยวนี้แกก็จะแบบถ่ายวิดีโอให้ดูว่าพี่อยู่กับคนนี้นะพี่ทำงานนะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมสมัยก่อนที่อยู่ด้วยกันเวลาผมไปงานเขาจะไม่รู้เลยว่าผมไปงานอะไรไปเล่นที่ไหนจังหวัดอะไรเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเขาจะเป็นคนไม่ถามว่าผมไปทำงานอะไรแค่อ่ะตามนั้นจะกลับไหมแค่บอกก็กลับหรือไม่กลับแค่นั้นเองแต่ตอนเนี้ยประตูห้องเก็บของอะใบงาผมอะใช้แปะเอาด้วยแล้วดึงก็ใช้แปะเขาเรียกอะไรนะโพสต์อินเหรอคะพี่โพสต์อินติดไว้จะได้รู้นะประตูนั่นเป็นประตูแต่ที่เขาก็เป็นเหมือนคนเช็คงานเหมือนผู้จัดการตรวจตัวจริงๆเป็นวิธีที่ดีนะคะที่ทางฝ่ายหญิงพูดเลยว่าฉันแหวงนะจริงใช่ด้วยฉันระแวงนะชัดเจนมันชัดเจนดีและพี่หลุยก็น่ารักพอที่จะให้เวลาว่าโอเคต้องทำความเข้าใจเขาหน่อยนะว่าที่เขาระแวงเพราะอะไรใช่ใช่คือจริงๆอ่ะไอการที่เราจะบอกว่าเราจะหยุดระแวงไม่ระแวงอ่ะต้องบอกว่ามันหยุดไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะถ้าตราบใดก็ตามที่อีกคนหนึ่งเขายังทำตัวให้เราระแวงอยู่เราก็จะระแวงระแวงไปเรื่อยๆแต่วันนี้เมื่อเขาพยายามที่จะช่วยเราแก้ปัญหาค่ะยังไงก็ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าความเชื่อใจมันต้องเป็นเรื่องของการค่อยๆใช้เวลาไปเรื่อยๆค่ะเพราะวันนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังระแวงอยู่ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นแค่อารมณ์ธรรมชาติแต่เขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเมื่อกี้ที่เมย์บอกว่าดีจังเลยที่แบบร่วมมือกันแล้วก็จับมือกันแล้วพยายามจะแก้ปัญหาแต่มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคือบังเอิญพี่หลุยก็ต้องเข้าใจอันนึงว่าในปัญหาใดๆที่พี่หลุยสร้างที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรสุดท้ายฉันก็เลือกเธอทุกทีแต่สิ่งที่ลืมไปนิดนึงก็คือว่าเวลาที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะผู้หญิงจะเจ็บเจ็บใช่มันเจ็บทุกครั้งเนาะเจ็บเจ็บเจ็บแล้วความเจ็บมันก็ถึงแม้ว่าต่อให้สุดท้ายแล้วเขาเลือกเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าความเจ็บนั้นมันจะหายไปใช่ค่ะใช่ไหมคะมันถึงได้เกิดครั้งสุดท้ายที่เราแบบไม่ไหวแล้วขึ้นมาใช่เพราะความเจ็บมันสะสมแต่วันนี้อยู่ๆบอกว่าอ้าวเธอหายเจ็บนะหายระแวงนะมันเป็นแผลเนาะต้องใช้เวลาในการรักษาแต่พี่เชื่อว่าถ้าพี่หลุยแบบน่ารักขนาดนี้ให้ความร่วมมือขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆหายไปเองจริงๆแล้วคู่นี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราทบทวนและคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเธอคนเดียวนะหรือว่าฉันใช่และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าหรือว่าฉันมันก็เลยช่วยกันแก้ทั้งสองฝ่ายค่ะผมคิดว่าตอนเริ่มต้นรายการเราบอกว่าขนาดเจออุปสรรคเยอะแยะจับเจ้าชู้ได้อย่างมากมายทำไมเขาถึงยังอยู่ด้วยกันได้ผมคิดว่าถึงตรงนี้เราน่าจะได้คำตอบใช่อ่ะมาตรงนี้ทั้งทีอยากบอกอะไรกับกว่า35ปีที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดก็เพิ่มอย่างที่ผมบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่คบกับเขาจนแต่งงานกันเขาลำบากกับเราตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยแล้วในฐานะในบ้านเขาส่วนตัวเขาการศึกษาเขาไม่จำเป็นต้องมาเลือกผมแต่เขาเลือกเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองไว้ไปจังหวัดระยะตายเท่านั้นเองพี่เอล่ะคะไม่หวานไม่มีคำว่ารักค่ะแต่มีความหมายค่ะเอเนี่ยขอคำยืนยันว่าต่อไปเนี้ยจะไม่มีอีกแล้วจะรักครอบครัวเอจะดูแลพี่หลุยให้ดีที่สุดอะไรที่เอเคยบกพร่องไปบ้างก็จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็รักพี่หลุยมากค่ะจ้า จะสุขจะทุกข์ก็คือความ